พาทุกท่านมาชมโบราณสถานที่กำแพงเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรที่นี่คือประตูผีมองประตูผีจากมุมมองด้านนอกของกำแพงเมืองเข้ามาครับนี่คือการเข้าสู่ในตัวเมืองผ่านกำแพงเมืองกำแพงเมืองกำแพงเพชรนั้นมีการนำศิลาแรงมาวางเทินทับส่วนที่เป็นคันดินครับโดยที่ในสมัยที่มีการนำศิลาแรงมาวางทับเนินดินเดิมตรงกับสมัยกษัตริย์ของอยุธยาก็คือพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์ที่เสด็จมาประทับที่เมืองสองแควพิษณุโลกนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลานะครับในการก่อสร้างกำแพงเมืองที่เป็นศิลาแรงในส่วนของประตูผีนั้นนะครับด้านบนเราจะเห็นทางเดินครับเชิงเทินที่เป็นทางเดินของทหารที่เดินตรวจการของเมืองในอดีตได้สามารถเดินสวนทางกันได้ครับน้องมองไปอีกฝั่งหนึ่งของพื้นที่ส่วนที่เป็นประตูผีนะครับลักษณะโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ด้านนอกที่เห็นนั้นก็คือเป็นคลองน้ำรอบตัวเมืองรอบกำแพงเมืองคลองลักษณะเดียวกันนี้จะมีอยู่2ชั้นแต่ปัจจุบันชั้นนอกที่เราเห็นถนนตรงกลางนั้นนะครับที่มีรถวิ่งผ่านจะมีชั้นนอกด้วยเรียกว่าเป็น2ชั้นแต่ปัจจุบันด้านนอกนั้นถูกจับจองเป็นพื้นที่หมายถึงในอดีตมานะครับกลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยไปเรียบร้อยจึงเหลือตรงถนนที่ให้เราเห็นแล้วก็มีคลองน้ำล้อมรอบกำแพงเมืองครับสำหรับเรื่องราวของประตูผีนะครับก็คือเป็นประตูประจำเมืองต่างๆที่จะลำเลียงศพผู้เสียชีวิตออกนอกเมืองเมื่อมีผู้เสียชีวิตในเขตเมืองก็จะลำเลียงออกภายนอกกำแพงเมืองประตูผีของแต่ละเมืองจึงเป็นประตูที่ไม่มีการลงคาถาลงยันไว้ที่ประตูเพื่อให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตนั้นสามารถออกไปด้านนอกได้ครับนี่ก็คือเรื่องราวถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของประตูผีเราจะพบเห็นประตูผีที่ชื่อนี้นะครับบางที่ก็อาจจะหลงเหลือร่องรอยหรือเป็นแค่เฉพาะพื้นที่อยู่ในหลายๆเมืองครับอยุธยาพิษณุโลกเชียงใหม่ศรีสัชนาลัยจะมีประตูหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นประตูผีนะครับด้านรอบด้านข้างของประตูก็จะมีการทำเป็นใบเสมาครับเดี๋ยวให้ชมใบเสมาแล้วก็มีช่องในการประทับปืนนะครับตัวใบเสมาเองก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการหลบสัตราวุธต่างๆตรงกลางใบเสมาก็จะมีช่องที่มองสังเกตการออกไปด้านนอกได้ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ใบเสมาของเมืองกำแพงเพชรของกำแพงเมืองที่นี่ก็ได้รับการบูรณะสวยงามครับที่เมืองกำแพงเพชรประตูที่บูรณะแล้วสวยงามแบบนี้จะมีอยู่ประตูเดียวนี้เลยครับส่วนประตูอื่นนั้นก็จะมีขนาดเล็กไม่สูงครับอย่างเช่นประตูบ้านโนนส่วนประตูด้านกับประตูสะพานโคมเป็นประตูที่ถนนเส้นที่เชื่อมเมืองกำแพงเพชรออกไปผ่านกระต่ายไปสุโขทัยก็จะถูกขยายถูกรื้อครับเพื่อทำเป็นถนนหลวงไปเรียบร้อยนะครับประตูนี้จึงมีความสมบูรณ์ที่น่ามาชม
เวลาเดินทางมาที่เมืองกำแพงเพชรเราจะได้เห็นโครงสร้างได้เห็นมุมมองเมื่อเดินออกนอกประตูผีมามองไปฝั่งด้านที่เป็นป่าฝั่งโน้นครับคือเขตอรัญยิกเขตที่มีวัดอยู่จำนวนมากของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่มีวัดพระศรีอิริยาบถวัดกรุสี่ห้องวัดช้างรอบจะอยู่ฝั่งป่าฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับเมื่อเราได้ชมในมุมสูงๆก็จะเห็นโครงสร้างที่น่าสนใจที่ชัดเจนครับประตูผีตั้งอยู่ในฝั่งที่ตะวันออกเฉียงเหนือครับอยู่ใกล้ๆกับป้อมทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกำแพงเพชรผมให้ชมมุมสูงครับเพื่อให้เห็นอดีตเมื่อมีการลำเลียงศพผู้เสียชีวิตออกนอกเมืองครับไปยังเขตวัดป่าก็จะประมาณนี้ครับมองเห็นมุมสูงแล้วก็มีโอกาสได้ชมคลองน้ำนะครับที่ในอดีตนั้นคลองตรงนี้ก็จะเป็นคลองที่ดูแลเรื่องชลประทานนะครับจัดการชลประทานของเมืองเวลามีน้ำปิงขึ้นมาน้ำท่วมสูงก็จะมีน้ำเข้ามาในคลองแล้วเมื่อฤดูน้ำลดลงไปนะครับก็จะมีการปิดประตูคลองครับซึ่งก็จะมีหลักฐานสำคัญให้ได้เรียนรู้นะครับมีเรื่องราวของคลองชลประทานท่อทองแดงครับที่เชื่อมโยงครับผมจะให้ชมมุมสูงในการเดินจากนอกเมืองเข้าไปอีกครั้งนะครับเมืองหน้าด่านที่มีเจ้าเมืองชื่อพระยารามรณรงค์สงครามก็จะเป็นเมืองที่กันชนระหว่างสุโขทัยอยุธยาและในสมัยต่อมาก็อยุธยากับล้านนาครับเดินเข้ามาในเมืองก็จะมองเห็นพื้นที่ในฝั่งเมืองได้ชัดเจนเราจะขึ้นไปชมมุมสูงๆกันครับและนี่คือมุมด้านบนครับของกำแพงเมืองที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆกับประตูผีเป็นเครื่องยืนยันว่าในอดีตนั้นนะครับมีการป้องกันเมืองอย่างดีในตัวกำแพงก็มีศิลาแรงวางเป็นเชิงเทินจึงเป็นที่มาของคำว่าความแกร่งเมืองคนแกร่งเมืองกำแพงเพชรกำแพงแกร่งดังเพชรนั่นเองการจะเข้ามาในเมืองได้ก็ต้องผ่านน้ำถึง2ชั้นครับเราเดินชมตอนนี้กำลังมองเห็นนี่คือใบเสมาของกำแพงเมืองแล้วก็มองลงด้านล่างส่วนที่เป็นประตูด้านล่างปิดท้ายคลิปประตูผีให้ท่านได้ชมมุมสวยครับเพื่อที่จะเก็บไว้เผื่อจะมีโอกาสได้เดินทางมาบันทึกภาพมุมนี้ครับตอนเช้าแสงจะส่องฝั่งตะวันออกแล้วก็เห็นมิติของส่วนที่เป็นประตู2ส่วนชัดเจนนะครับเผื่อท่านได้วางแผนเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองกำแพงเพชรประตูผีประตูลำเลียงผู้เสียชีวิตออกนอกเมืองประตูที่ไม่มีการลงยันประตูที่มีการสร้างบูรณะในสมัยพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์อยุธยาผู้ที่มีความแข็งแกร่งในเชิงของกองทัพในการต่อกรกับเมืองฝั่งอาณาจักรล้านนาครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานได้รับชมเรื่องราวโบราณสถานจากเมืองกำแพงเพชรอย่าลืมหาโอกาสแวะมาเที่ยวที่นี่ประตูผีมรดกโลกกำแพงเพชรขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักการท่องเที่ยวรักประวัติศาสตร์ของเมืองไทยด้วยกันครับ